ธุรกิจที่ไม่มีทางเสียเงินคุณสนใจไหมครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แปดบรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับคุณอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจแปดบรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่151แล้วนะฮะที่เรามาพูดคุยกันครับผมวันนี้จริงๆอยากจะเล่าหนังสือเรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นหนังสือที่ผมพูดหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่เคยเล่าสักทีหนึ่งครับเป็นหนังสือที่ผมชอบมากนะครับชื่อว่า Thinking Fast and Slow นะครับ Thinking Fast and Slow เนี่ยเป็นหนังสือที่ เขียนโดย Daniel Kahneman ครับ Daniel Kahneman เป็นคนที่ได้รางวัล Nobel Prize สาขา Behavioral Economics หรือว่าเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมนะฮะหนังสือเล่มนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของมนุษย์เนี่ยแหละครับว่าพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่หลักๆก็คือว่าเขาจะargument หรือว่าข้อที่เห็นของเขาก็คือว่าคนเราเนี่ยทำอะไรด้วยอารมณ์เยอะนะครับคนที่บอกว่าตัวเองมีเหตุผลก็ใช้อารมณ์อยู่ดีนะเดี๋ยวก็จะมาดูว่าจริงหรือเปล่านะฮะแต่สิ่งที่เขาทำพูดในเล่มนี้เนี่ยก็มีได้รางวัล Nobel Prize ด้วยนะครับสิ่งนั้นเนี่ยเรียกว่า prospect theory นะครับขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเนาะแต่ว่าก็จะให้เห็นภาพอย่างนี้ครับว่าเรื่องที่ผมอ่านแล้วผมค่อนข้างชอบมากนะฮะคือเรื่องของธุรกิจบางอย่างนะครับผมเริ่มงี้ก่อนละกันนะครับให้ลองนึกภาพงี้ก่อนนึกภาพว่าถ้าผมมีเดิมพันนะเดิมพันและก็ข้อเสนอให้คุณเลือกนะครับข้อ1คือคุณต้องเดิมพันข้อ2เนี่ยคือเสนอแล้วคุณเอาไปเลยนะฮะแต่ข้อ1เนี่ยคุณต้องลุ้นนิดนึงนะครับผมมีให้เลือก2อย่างนะเดี๋ยวดูว่าคุณจะเลือกอะไรโจทย์ข้อแรกนะครับโจทย์ข้อแรกนะฮะผมให้คุณลุ้นนะฮะว่ามีความเป็นไปได้ 95% นะว่าคุณจะเสียเงิน 10,000 บาทนะและก็คือว่าอีก 5% ที่เหลือเนี่ยคุณไม่ต้องเสียเงินนะครับ 95% เนี่ยคุณจะต้องเสียเงิน 10,000 บาท 5% ที่เหลือเนี่ยคุณไม่ต้องเสียเงินนะครับอันนี้คือสิ่งแรกนะสิ่งที่2ก็คือผมให้คุณเสียเงินตอนนี้เลย 9,400 บาทนะอันแรกเหมือนเดิมนะอันแรกนะครับมีความเป็นไปได้ 95% ที่คุณจะต้องเสียเงิน 10,000 บาทอีก 5% ที่เหลือก็คือไม่ต้องเสียเงินนะครับอันที่2เสียเงินตอนนี้เลย 9,400 บาทนะครับไม่ต้องเสี่ยงคุณจะเลือกอันไหนนะครับระหว่างเสีย 9,400 เลยชัวร์ๆกับไปลุ้นว่าจะเสีย 10,000 บาทหรือเปล่า 95% นะครับถ้าคุณเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อไหมฮะคุณจะเลือกที่จะลุ้นฮะคุณจะเลือกเดิมพันนะคุณจะเลือกว่า95% เนี่ยคุณจะเสียเงิน 10,000 บาทแต่ 5% ที่เหลือเนี่ยคุณไม่ต้องเสียเงินเพราะอะไรรู้ไหมครับที่น่าสนใจเพราะว่าซึ่งสิ่งเนี้ยมันน่าสนใจตรงที่คุณเรียกว่าไงดีคือเราไม่อยากจะเสียนะครับเราเขาเรียกว่า loss aversion effect นะครับเวลาเราคิดว่าเราจะต้องเสียอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยเราก็อยากจะลุ้นว่าเราไม่อยากจะเสียนะครับแต่จริงๆมันไม่ make sense เลยนะฮะตะกี้นี้นะครับที่ผมพูดไปเพราะว่าถ้าคุณเสียเงินตัวนี้เลย 9,400 บาทก็คือ 9,400 เขาเรียกว่า expected return คือ 9,400 บาทติดลบ 9,400 ทันทีแต่ถ้าคุณไปเลือก 95% คุณจะต้องเสียเงิน 10,000 กับ 5% ที่เหลือคุณไม่ต้องเสียเนี่ย expected return เนี่ยคือ 95 คูณ 10,000 นะครับก็คือติดลบ 9,500 ซึ่งจริงตามหลักแล้วเนี่ยคุณควรจะเลือกที่จะเสียเงินตอนนี้เลย 9,400นะคุณไม่ควรจะเลือกที่จะไปลุ้นไปเดิมพันเนาะแต่ในชีวิตคนเราปัจจุบันเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่อยากจะเสียอะไรชัวร์ครับชอบลุ้นมากกว่าแม้ว่าสุดท้ายจะเสียเยอะกว่าแต่ขอลุ้นหน่อยคุ้นไหมฮะอันนี้เป็นธุรกิจที่ทำให้คนรวยมากครับอันนี้คือธุรกิจบ่อนการพนันครับผมบ่อนการพนันเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องของแมทนะฮะเป็นเรื่องของตัวเลขทั้งนั้นเลยนะครับทฤษฎีนี้เนี่ยเอาไปแอพพลายโดยตรงกับธุรกิจบ่อนการพนันนะครับคนเราอยากจะได้อะไรเยอะๆนะฮะอยากจะได้อะไรเยอะๆไม่อยากเสียอะไรเลยสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้คนตัดสินใจผิดพลาดครับเคยไหมฮะเราเสียไปแล้วหลายทีละเราจะต้องเลิกแต่เราไม่เลิกครับเพราะเราอยากจะลุ้นว่าครั้งต่อไปเราไม่อยากเราคิดว่าเราไม่อยากจะเสียละเราอยากจะได้คืนมาทั้งหมดแต่ว่าในเชิงของเกมอะครับตัวเลขมันบอกไว้แล้วครับว่าภาพรวมภาพใหญ่เนี่ยสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าคุณจะได้คุณจะเสียเนี่ยแต่ถ้ามีคนเข้าไปในระบบนี้เยอะๆเนี่ยยังไงเขาก็ได้เงินเพราะว่า expected return เนี่ยยังไงเขาก็ได้ครับอย่างตะกี้เนี้ยที่ผมพูดไปหมายความว่าเป็นธุรกิจที่ในเชิงของแมทตามทฤษฎีแล้วยังไงก็กำไรเพราะว่าคนเราเนี่ยมีความ bias คือไม่ได้คิดอะไรเป็นตัวเลขไม่ได้คิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลครับแต่คิดอะไรตามอารมณ์คือฉันเสียแล้วไหนๆฉันจะเสียทั้งทีฉันขอลุ้นหน่อย
นะครับซึ่งจริงๆแล้วคุณควรจะเลิกเล่นอะไรแบบนี้คือธุรกิจอันแรกคือธุรกิจพนันเนาะอีกอันนึงที่น่าสนใจคล้ายๆกันครับก็คืออ่ะผมให้เลือกเหมือนกันอันนี้คือข้อ1นะฮะมีความเป็นไปได้ 5% ว่าคุณจะต้องเสียเงิน 10,000 บาทอีก 95% ที่เหลือเนี่ยคุณโชคดีไม่ต้องเสียเงินนะครับ 5% เท่านั้นที่คุณต้องเสียเงิน 10,000 บาทกับผมให้คุณเสียเงินตอนนี้เลยนะ600บาทแล้วคุณไม่ต้องเสี่ยงถามว่าคุณจะเลือกอันไหนนะฮะอันแรก 5% คุณต้องเสีย 10,000 บาทอีก 95% ไม่ต้องเสียอันที่2เสียเลย600บาทคนส่วนใหญ่นะครับเวลาให้เลือกอันเนี้ยจะเลือกเสียเงินตอนนี้เลย600บาทครับซึ่งไม่ make sense อีกนะฮะเพราะว่าถ้าคุณ calculate ตัว expected return เนี่ยเอา 5% ไปคูณ 10,000 เนี่ยคุณจะเสียแค่500บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่เลือกจะเสียเลยชัวร์ๆ600บาทเพราะคนเนี่ยไม่อยากจะเสียเงินเยอะครับคนเนี่ยไม่อยากจะเสียเงินเยอะกลัวที่จะเสียเงินเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่า percentage ที่น้อยมากๆนะฮะก็คือ 5% เท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นเนี่ยคุณต้องเสีย 10,000 สู้เสียตอนนี้เลยดีกว่า600บาทนะครับซึ่งจริงๆแล้ว expected return เนี่ยมันต่ำกว่าการที่คุณไปลุ้นนะแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่อยากจะไปเจอไอ้เคสที่เขาเรียกว่าเรียกว่า black swan นะก็คือเคสที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดเนาะอ่ะธุรกิจนี้ที่คนไม่ make sense ตัดสินใจแบบเนี้ยธุรกิจอะไรที่ทำแล้วได้ประโยชน์คุณมั้ยฮะธุรกิจประกันครับเราเนี่ยเสียเบี้ยประกันเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเลขเหมือนกันเนาะเป็นเลขทั้งนั้นเลยนะเราคิดว่าเราได้ประโยชน์นะการซื้อประกันผมไม่ได้บอกว่าการซื้อประกันเนี่ยมันไม่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราก็จะได้ cover ส่วนที่เยอะเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันไม่ค่อยเกิดนะเราเล่นกับธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงคนส่วนใหญ่ไม่อยากจะเกิดเคสนั้นก็เลยจ่ายเป็นก้อนๆไปก่อนปีละครั้งซึ่งรวมๆแล้วไม่น้อยนะครับแต่ถ้าเอาตามหลักของเลขมาเนี่ยธุรกิจประกันยังไงก็กำไร as a portfolio นะครับเพราะว่าเขาคำนวณมาแล้วว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยตัดสินใจไม่มีเหตุผลนะฮะใช้อารมณ์แล้วสิ่งเหล่านี้แหละฮะเป็นทฤษฎีที่ทำให้ธุรกิจประกันเกิดนะฮะจริงๆแล้วไอ้ผมพูดแค่บางส่วนของ prospect theory นะครับแล้วก็วันนี้อาจจะพูดยากนิดนึงนะครับเรื่องเลขหนึ่งลองไปฟังย้อนหลังนิดนึงนะครับแต่ผมจะบอกว่าถ้าลองเขียนออกมาเป็นสมการง่ายๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องง่ายๆว่าคนเราเนี่ยเวลาตัดสินใจส่วนใหญ่ควรตัดสินใจ based on ข้อมูลนะครับ based on ตัวเลขแต่ตะกี้ที่พูดออกมาเนี่ยคนจะตัดสินใจเพราะว่ากลัวความเสี่ยงครับคนเราเนี่ยมีความหนึ่งเขาเรียกว่า loss aversion คือเราได้เราไม่กังวลมากแต่ถ้าเสียเราไม่อยากเสียนะครับคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะครับอาจจะเคยได้ยินเนาะหลายๆท่านเขาเรียกว่า bad is stronger than good นะฮะความรู้สึกเนี่ยแหละเป็นความรู้สึกที่ฝังอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าคนที่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยก็จะสามารถเอามาทำธุรกิจได้นะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งของ prospect theory ที่มีอยู่ในหนังสือ thinking fast and slow นะฮะเดี๋ยววันอื่นๆจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ลองเอามาปรับใช้ดูสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องธุรกิจภาพใหญ่นะแต่จริงๆแล้วลิงก์กับเรื่องของ marketing เยอะมากนะครับเรื่องของการตลาดเราเจอเรื่องเหล่านี้ค่อนข้างเยอะนะแต่เราไม่รู้ตัวนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับแบบพัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสวัสดีครับ